่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงนี้นะครับจะนำท่านผู้ชมไปสุนทรีกับดนตรีที่เกิดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยปีนี้จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะครับกับงานมหกรรมดนตรีวิถีสุโขทัยครั้งที่3ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัยนะครับคุณพัศลินเสวตรัตน์นะครับและคุณวิวัฒน์ทาราวิวัฒน์นะครับกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะมหกรรมดนตรีวิถีสุโขทัยปีนี้จัดเป็นครั้งที่3แล้วรูปแบบรายละเอียดของการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับงานมหกรรมดนตรีวิถีสุโขทัยนะคะปีนี้เป็นครั้งที่3นะคะซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนี่ค่อนข้างเยอะนะคะด้วยที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ก็มองเห็นว่าศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็เลยอยากจะสร้างเอกลักษณ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยและมีกิจกรรมดีๆเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่คุณภาพซึ่งปีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยได้เน้นในเรื่องของเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพก็คือเหมือนกับเป็น leisure destination ด้วยนะคะก็มองเห็นว่าจังหวัดสุโขทัยเราเนี่ยมีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวในเรื่องของการตรงนี้ก็เลยจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่3นะคะเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเราพอฟังว่ามหกรรมดนตรีเนี่ยผมนึกไปถึงคอนเสิร์ตนึกไปถึงโฟกซองแต่จริงๆไม่ใช่นะอย่างที่เห็นในภาพนี่เป็นดนตรีที่เรียกว่าออเคสตรานะคะก็เป็นการแสดงดนตรีผสมผสานนะคะออเคสตราแล้วก็ดนตรีไทยผสมผสานกันนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนะคะได้รับการสนับสนุนร่วมกับสำนักการสังคีตนะคะกรมศิลปากรนะคะมาร่วมแสดงกว่า100ชีวิตเลยนะคะในบรรยากาศที่ท่ามกลางอุทยานประวัติศาสตร์นะคะที่มีการไลท์อัพนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะในปีนี้เนี่ยจัดในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะคะบรรยากาศก็จะอบอวลไปด้วยเพลงหวานนะคะอบอวลด้วยความอบอุ่นความรักนะคะมีศิลปินนะคะที่มาร่วมสร้างความหวานในบรรยากาศนะคะก็คือคุณปนัดดาเรืองวุฒินะคะคุณเบลสุพลนะคะแล้วก็มีคุณกิตินันท์ชินสำราญศิลปินจาก The Voice นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงของคณะละครเล็กหุ่นโจหลุยนะคะมาร่วมแสดงด้วยนะคะในบรรยากาศภายใต้แนวคิด Love is all around นะคะซึ่งบรรยากาศสวยงามมากนะคะอันนี้เราเริ่มแสดงตอนกี่โมงคะช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะคือจัดมีทั้ง2วันเลยทั้ง2วันในวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์นะคะสงสัยอยู่นิดนึงค่ะว่าทำไมถึงเอาดนตรีเข้าไปบูรณาการกับอุทยานประวัติศาสตร์ฮะด้วยความคลาสสิกนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยมองเห็นว่าในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยค่ะสุโขทัยจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะที่สุดในเรื่องของการสร้างอีเวนต์หรือกิจกรรมนะคะให้เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยซึ่งไม่มีที่ไหนถ้าจะชมวงดนตรีออเคสตราที่เป็นเล่นสดนะคะต้องมาชมที่สุโขทัยที่เดียวค่ะเห็นว่าในส่วนของการเข้าไปต้องซื้อบัตรด้วยบัตรนี่มี2ราคาใช่ไหมคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับบัตรเราจะมี2ราคานะครับก็คือบัตรราคา900บาทนะครับแล้วก็บัตรราคา 1,200 บาทซึ่งบัตรราคา 1,200 บาทเนี่ยเราจะรวมอาหารมื้อค่ำให้กับผู้ซื้อบัตรด้วยนะครับการจัดกิจกรรมดินเนอร์ของเราก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟนะครับซึ่งจะเป็นการรวบรวมเอาอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยมาใหผู้เข้าชมเนี่ยได้เพลิดเพลินรับประทานกันก่อนที่จะเข้ารับฟังดนตรีครับครับก็คือบัตรมี2ราคา900บาทนี่คือไม่มีอาหารเย็นนะครับไม่มีครับ1,200บาทมีก็จะรวมอาหารเย็นครับข้าวขวัญวันเล่นไฟของเรานะครับแล้วก็บัตรเนี่ยสามารถที่จะซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ดอทคอมครับนะครับตอนนี้ก็เข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วตอนนี้บัตรนี้จำหน่ายไปขนาดไหนแล้วคะขนาดนี้ก็ตอนนี้บัตรเราก็เริ่มจำหน่ายไปได้มากพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็อยากให้รีบเข้าไปสำรองบัตรได้ที่ thaiticketmajor.com นะครับหรือว่าจะติดต่อประสานงานผ่านมาทางสมาคมการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัยก็ได้นะครับหรือจะทางการท่องเที่ยวกรุงเทพสำนักงานสุโขทัยก็ได้ค่ะบางคนสงสัยว่าไปซื้อหน้างานได้ไหมคะไปซื้อหน้างานปกติเราก็จะมีทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็จะมาจัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายบัตรนั่งงานเพียงแต่ว่าที่นั่งอาจจะไม่ได้เลือกที่นั่งที่ที่เราอยากได้แล้วนะครับอาจจะมีการจองที่นั่งหรือซื้อตั๋วหนังได้ใช่ครับต้องเลือกที่ที่เราชอบที่สุดแบบนี้ถามนิดนึงฮะอาหารเนี่ยที่บอกเนี่ยคืออาหารเป็นข้าวขวัญมาเล่นไฟก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของสุโขทัยท่านยกตัวอย่างสักนิดนึงฮะก็อย่างข้าวเปิ๊บสุโขทัยซึ่งเราก็จะหาทานได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยข้าวเปิ๊บเนี่ยก็คือเป็นข้าวพันผักใช่ไหมแล้วก็มีไข่ไข่ดาวโป่งแล้วก็เป็นน้ำซุปเหมือนก๋วยเตี๋ยวมาในน้ำซุปกับหมูแดงเป็นอีกรสชาตินึงนะคะที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดสุโขทัยนะชาวพิษณุโลกเนี่ยก็ได้รับประทานกันเหมือนกันเวลามีการจัดงานนะคะครับในส่วนของการจัดงานเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้ว2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผลตอบรับของการจัดงานต้องเรียนอย่างนี้นะครับการแสดงออเคสตราในพื้นที่กลางแจ้งในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปนั่งฟังไม่ได้ไปนั่งชมตรงนั้นเนี่ยมองผ่านจอทีวีเนี่ยก็จินตนาการได้ไม่สมบูรณ์เหมือนเราไปนั่งเองนะครับอันนี้เราผมพูดในฐานะของคนสุโขทัยนะครับก็มีโอกาสเข้าไปชมการแสดงทุกรอบที่จัดใน2ครั้งที่ผ่านมาแม้แต่ในการแสดงในรอบในปีเดียวกันเนี่ยใน2คืนก็ยังให้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญนะครับถ้าใครไม่ได้ไปสัมผัสเนี่ยไม่คงไม่เข้าใจว่ามันมีความสุขหรือว่ามีความอิ่มเอมใจยังไงในการที่ไปนั่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นณเวลานั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันคุ้มค่าครับกับราคาบัตรที่เราจำหน่ายมาเนี่ยค่ะเพราะมันเล่นในพื้นที่ของสุโขทัยด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานในส่วนของผอ.ทท.คะในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมตรงนี้ค่ะสุโขทัยที่ผ่านมาเนี่ยมีงานที่ขึ้นชื่อว่าจังหวัดเป็นจังหวัดที่จัดงานได้อย่างใหญ่เนี่ยหลายๆงานเลยทีเดียวตรงนี้การท่องเที่ยวในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงบ้างคะเชื่อมั่นว่านะคะจังหวัดสุโขทัยเรานะคะก็ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจจังหวัดสุโขทัยค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีตัวเลขนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะคะจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมผ่านอีเวนต์ต่างๆเพราะว่าคือในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีงานมหกรรมดนตรีวิถีสุโขทัยแต่จังหวัดสุโขทัยเราก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกหลายๆกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมมินิไลท์แอนด์ซาวด์ซึ่งทางจังหวัดสุโขทัยได้สนับสนุนในเรื่องให้มีกิจกรรมคือนอกจากว่างานประเพณีลอยกระทงแล้วก็ยังที่ใครที่ยังไม่ได้มาดูไลท์แอนด์ซาวด์ลอยกระทงเนี่ยมินิไลท์แอนด์ซาวด์เนี่ยเรายังมีจัดให้ทุกเดือนนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายนนะคะทุกวันศุกร์แรกของเดือนนะคะใครที่สนใจอยากจะไปชมก็ยินดีเพราะว่าตัวนี้เข้าชมฟรีค่ะเข้าชมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะเล่าเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยความเป็นมานะคะตั้งแต่อดีตนะคะสมัยท่านคุณรามพ่อคุณรามคำแหงค่ะผู้ปกครองควรจะนำลูกหลานเนี่ยไปดูไปชมนะคะจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของสุโขทัยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานสุโขทัยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมาเยอะเหมือนกันตรงนี้มีการดูแลยังไงในฐานะเป็นเจ้าบ้านในส่วนของการดูแลของเราต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือเราสุโขทัยเราเองเนี่ยเราก็พยายามจะรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไว้นะครับในพื้นที่ของเรียนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเข้มงวดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การนำรถเข้าออกเนี่ยก็ค่อนข้างมีระบบระเบียบค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราก็ไม่ค่อยกังวลเพราะเราก็ได้ดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาในหลายงานอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาอะไรครับผมนั่นคือบรรยากาศของจังหวัดสุโขทัยนะแล้วก็เห็นบอกว่ามีโครงการที่บอกว่าสุโขทัยเที่ยวได้ทั้งปีเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่รอต่อคิวอยู่บ้างครับกิจกรรมจริงๆกิจกรรมในจังหวัดสุโขทัยค่อนข้างเยอะก็อย่างที่ได้เรียนไว้นะคะว่ามีมินิไลท์แอนด์ซาวด์ซึ่งเราทำเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมนะคะนอกจากนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมตรงนั้นก็จะมีตลาดประสานนะคะคือก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมมินิไลท์แอนด์ซาวด์เนี่ยก็จะมีตลาดประสานจำลองตลาดย้อนยุคนะคะในจังหวัดสุโขทัยด้วยแล้วก็ในวันเสาร์อีกถัดมาก็เราก็จะมีตลาดริมยมนะคะซึ่งเป็นตลาดย้อนยุคน่ารักของชาวอำเภอกงไกรราชนะคะซึ่งตัวนั้นก็จะมีกิจกรรมที่
ค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็ในพื้นที่ติดต่อกันออกไปอีกนะคะก็จะมีของกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรคือจะเป็นในส่วนในความดูแลพื้นที่ในความดูแลของทอทอด้วยนะคะก็จะมีงานนพละเล่นเพลงนะคะวันที่22ถึง22กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะคะแล้วก็มีตลาดนครชุมด้วยนะคะคือจะเป็นกิจกรรมที่เป็นของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างน่ารักค่ะเห็นบอกว่าตลาดประสานนี่ก็คือเวลาไปซื้อของเนี่ยเหมือนกับว่าต้องแลกเป็นเบี้ยด้วยโดยกิมมิคของการแลกเป็นเบี้ยเนี่ยเราจะทำในงานประเพณีลอยกระทงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คงเป็นเงินสดอยู่ยังเป็นใช้เงินสดได้อยู่ก็ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะไปเห็นของโบราณที่บางครั้งเนี่ยเราไม่เคยได้เห็นในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ค่ะต้องขอสุดท้ายเลยเชิญชวนนะคะทางท่านกรรมการก่อนเลยว่าในส่วนของการเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานในครั้งนี้บัตรเป็นยังไงอะไรยังไงสั่งจองได้อีกก็ในฐานะของคนสุโขทัยนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับไปเที่ยวชมงานมหกรรมดนตรีวิถีสุโขทัยครั้งที่3นะครับซึ่งจะจัดในวันที่20แล้วก็21กุมภาพันธ์นี้นะครับวันละ1รอบนะครับก็สามารถสำรองบัตรได้เลยนะครับที่ thaiticketmajor.com นะครับค่ะ6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะครับ6โมงเย็นครับค่ะในส่วนของท่านผอ.ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะพี่น้องคนไทยนะคะทั้งในกรุงเทพนะคะในทั่วประเทศเลยนะคะ1ปีมี1ครั้งนะคะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงนะคะก็คือเราไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแล้วนะคะมันมีอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วใกล้ด้วยนะคะคุ้มค่ามากค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะให้มาเยี่ยมชมงานนี้ค่ะจริงๆคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเล่นดนตรีออร์เคสตราเนี่ยอาจจะชอบการที่จะมาชมเพราะว่าสถานที่เนี่ยแตกต่างออกไปจากอยู่กรุงเทพด้วยนะคะครับผมนะฮะแล้วก็บรรยากาศแบ็คกราวด์พื้นหลังเนี่ยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีมานานกว่า700ปีนะครับเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะฮะมีแสงสีเสียงอลังการสุดยอดอยู่แล้วมาฟังดนตรีเพราะๆเนี่ยน่าจะได้บรรยากาศอีกรูปแบบนึงค่ะก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวซึ่งที่จังหวัดสุโขทัยเขาก็มีการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการจัดงานต่างๆซึ่งก็มีกันทั้งหมดเที่ยวได้ทุกทั้งปีเลยด้วยนะคะใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะก็เชิญชวนท่านผู้ชมไปรอกันอีกครั้งนึงนะครับ20แล้วก็21กุมภาพันธ์นี้นะฮะตั้งแต่18นาฬิกานะฮะไปก่อนก็ได้นะคะไปไหนถ่ายรูปเซลฟี่ละกันเนาะเดี๋ยวเล่นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยมีสถานที่มีวัดโบราณอะไรเยอะแยะมากมายนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการบอกเล่าเรื่องหมดลงแล้วค่ะเราทั้ง4คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่าเรื่อง